สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็อยู่กับร้านฮิปโปเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มีชุดอีก1ชุดนะครับส่งลูกค้านะครับอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งลูกค้าได้ตามติดตามนะครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของร้านฮิปโปเดโอของเรานะครับก็ได้ซื้อชุดนะครับเป็นชุด 4x4 ไปใช้งานสำหรับในเซตนี้ถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับราคาเซตนี้เขาบอกเลยนะครับไม่เกิน 65,000 บาทนะครับไม่เกิน 65,000 นะครับราคาชุดนี้อยู่ประมาณ 60,000 นิดๆนะครับ 62,500 นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับ 62,500 สำหรับในชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับในเซตนี้นะครับก็จะประกอบด้วยตู้ลำโพงนะครับตู้แขวนนะครับดอกที่ใส่นะครับก็จะเป็นดอกของ NPE ขนาด 12 นิ้วนะครับโคมปั๊ม1ดอกแล้วก็แหลมหัวจรวดนะครับเป็นของ NPE ด้านข้างก็จะเห็นเป็นสลักลูกปืนนะครับหูจับเหล็กนะครับที่จับนี่ก็เป็นหูจับเหล็กนะครับด้านหลังก็เป็นเพจหลบฝนนะครับลงสีระเบิดอย่างหนามีลูกยางอะไรให้ด้วยเวลาเราตั้งการใช้งานก็สบายๆนะครับตัวนี้ตั้งได้นอนได้อย่างนี้ได้ตั้งเป็นสแต็กอย่างนี้ยังได้เลยนะครับหรือแขวนก็ยังได้นะครับสำหรับตู้ซับนะครับก็เป็นตู้ซับขนาด18นิ้วเป็นตู้ BB ของอาจารย์อิทนะครับตัวนี้ก็พร้อมดอกนะครับราคา1ใบนี่ถ้าใครสนใจก็ประมาณ 6,000 นิดๆนะครับก็เป็นชุด4x4ก็เบ็ดนะครับ4ใบกลาง4ใบขอบเหล็กตะแกรงฉีกนะครับลงสีระเบิดอย่างหนานะครับส่วนชุดเครื่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวมิกเซอร์จะเป็นมินิ40 1เครื่องส่วนในแหลกด้านล่างก็จะมีปลั๊กซิลแลกนะครับเป็นตัว MPR 801GBไม่ลอยเป็นของโปรพัท UM18 1ชุดแล้วก็ EQ 15แบนด์นะครับอีก1เครื่องนะครับฝั่งละ15แบนด์แล้วก็คอร์สก็เป็นคอร์ส2ทางของ MyNPE 223ส่วน Power ขับกลางนะครับเป็น A2002 ของ MyNPE 2 Channel คาร์ด AB แล้วก็เป็นตัว D402 2 Channel เหมือนกันนะครับเป็นคาร์ด AB เหมือนกันนะครับก็2แท่นนะครับแท่นล่างขับเบสแท่นบนนี่ขับกลางพร้อมแหลกนะครับ10 U ลึก24นิ้วอีกหนึ่งแหลกให้ด้วยพร้อมสายสัญญาณนะครับสัญญาณก็เป็นสัญญาณของซัมเมอร์นะก็คือเป็นเสร็จพร้อมใช้งานพร้อมสายลำโพงโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้ฟังน้ำเสียงกันไปแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่ 62,500 บาทนะครับ 62,500 บาทนะครับถ้าใครอยู่ใกล้นะครับก็เข้ามาเชิญชมมาฟังเสียงได้นะครับถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่างมองลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ